ฟังไปด้วยปฏิบัติทำไปด้วยรู้กายรู้ใจรู้สภาวะความเป็นจริงว่าสังขารร่างกายของเราเนี่ยสลายแล้วเป็นไงบ้างมันก็ต้องเป็นธาตุธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในร่างกายเรามีความสวยงามทำอะไรได้เนี่ยเราพิจารณาเป็นธาตุสี่ก็เป็นธาตุหมดเส้นแล้วก็เป็นธาตุความสวยความสวยความดีงามมันอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาไปไอ้ทรัพย์ภายในสวยภายนอกก็พยายามให้พิจารณาธรรมะเอาธรรมะมาประยุกต์ธรรมะพิจารณาเรามีธรรมะแล้วทำให้จิตใจเราจากร้อนก็เยือกเย็นมาพุทโธพุทโธมีสติรู้ความเกิดดับของจิตบ้างจิตคิดอะไรบางครั้งนี่เราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะจิตมันหยาบถ้าจิตละเอียดมาพุทโธพุทโธเนี่ยมันมองที่จิตมองที่จิตมองที่ใจความนึกคิดเนี่ยพุทโธก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็รู้ละรู้ปล่อยวางรู้ความเป็นไปของสภาวะความเกิดดับตั้งอยู่ระดับไปสิ่งเหล่านี้ก็ให้รู้ปัจจุบันนั่นเองไม่ได้รู้อดีตอนาคตธรรมะพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าหลงอดีตหลงอนาคตให้เข้าใจปัจจุบันปัจจุบันว่าขณะนี้ชีวิตเราเนี่ยเราทำอะไรบ้างวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราสร้างอะไรเป็นประโยชน์คุณค่าบ้างร่างกายมีคุณค่าไหมร่างกายมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ยังไงมีคุณค่ายังไงเราก็พิจารณามีสติดึกรู้อยู่ตลอดเวลาว่ากายวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยบทสวดของวันหนึ่งคืนหนึ่งเขาก็สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเขาไม่ประมาทเราหมดหลายวันเนี่ย3 วัน 7 วัน 5 วันบางทีเป็นเดือนเนี่ยความประมาทก็เกิดขึ้นเรายังไม่ต้องสร้างความดีให้มากนักเดี๋ยวเขากลับบ้านก่อนสักวันสองวันอันนั้นก็ความประมาทอะประมาทโทมันจะโทมาถังความประมาทเป็นหนทางหายนะเรื่องแห่งความตายนั่นเองเราต้องมีอัตติตนพึ่งตนอะตนแหละใครเราจะเป็นที่พึ่งของตนอัตติตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งของตนใครเราจะไปเป็นที่พึ่งของเราใช่ไหมเรามาบวชก็ดีเราทำอะไรก็ดีเนี่ยเราต้องมีความอดทนอดกลั้นมีขันติความอดทนอัตติตนพึ่งตนแล้วก็มีวิริยะความเพียรมันก็ที่เราเรียนมาเรียนจบสูงต่ำก็แล้วแต่ก็มีขันติความอดทนอดกลั้นเขาไม่ได้บอกขันติเราต้องมาเรียนเป็นบาลีเขาสอนให้มีความอดทนนะนั่นแหละอดทนก็ขันติแปลว่าขันติความอดทนอดทนเอาทนนะอดทนต่อการงานนะอดทนต่อการสั่งสอนนะอดทนต่อการศึกษาเราเรียนก็มีความเพียรนะก็วิริยะความเพียรวิริยะแปลว่าความเพียรแต่มานี้เราก็แปลไทยๆเลย เราไม่ต้องแปลบาลีเหมือนภาษาอีสานนะแปลแล้วปวดหัวเลยนะไทยก็แปลเป็นไทยอีสานต้องแปลเป็นไทยอีกใช่ไหมนี่ปวดหัวปวดใจนะฮะแล้วเราไปไหนเราก็เอาไปไหนก็ไปโน่นไปนี่ไอ้โน่นไปสายไม่ต้องไปอีกไปสายไปไหนเอาแบบนี้นะภาษาปวดหัวเหมือนกันภาษาต้องแปลต้องแปลไทยเป็นไทยก็ปวดหัวอยู่แล้วไม่ต้องไปอีกนะอีสานเขาโอ้มาเป็นยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเขาก็ธรรมดาภาษาเขาไอ้ไทยไปนี่ปวดหัวใช่ไหมต้องไปแปลเขาอีกไปแปลอีกบอแปลว่าไม่ยังว่าอะไรยังนะนะแซบบอเนี่ยว่าอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมต้องแปลอีกเนี่ยเขาก็ไม่ได้แปลแล้วเขารู้แล้วว่านั่นแหละนี่ก็ว่าแต่ละภาคตอนละภาคก็แตกต่างกันไปอันจริงเราก็มาก่อนก็มาแปลเป็นไทยเนี่ยไทยที่ได้เริ่มไทยสากลเมื่อก่อนนี่ไทยพ่อคุณรามคุณแผงใช่ไหมมึงเองกูข้าอันนั้นภาษาที่โอ้โหพูดตรงๆเลยไหมความจริงใจเกิดขึ้นมึงเองกูงอนกูงี้มึงงอนเนี่ยมันทำให้สื่อถึงความจริงใจว่าพ่อคุณรามมันจริงใจไหมนี่สัจจะแต่ในนี้มันเริ่มแล้วเริ่มภาษาไทยสากลมันดิ้นได้
ยิ่งดิ้นหนักเลยรู้มากดิ้นมากขอไปรู้น้อยดิ้นน้อยใช่ไหมเนี่ยมันก็ดิ้นมันก็เป็นภาษาที่ภาษาไทยปนภาษาสากลอังกฤษก็ปวดหัวเหมือนกันใช่ไหมอันนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมคำโบราณบ้างเนี่ยพยายามเทศหลวงพ่อกำลังเทศก็โบราณบ้างโบราณก็สมัยใหม่ไม่ใช่ว่าเอาสมัยเก่าอย่างเดียวก็มึนเหมือนกันฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันใช่ไหมใหม่อย่างเดียวก็ไม่ไหวก็ไปสากลเนี่ยมันก็ทำให้การปกครองทุกอย่างเนี่ยมันก็ทิ้งธรรมชาติหมดคำโบราณในสมัยก่อนเนี่ยก็รักษาธรรมชาติรักษาต้นไม้รักษาอากาศรักษาอากาศก็รักษาธรรมชาตินั่นเองพยายามไม่โค่นต้นไม้พยายามปลูกต้นไม้เสริมพยายามหาสิ่งแวดล้อมที่ดีๆอ่ะไม่อยากอยู่ในเมืองในเมืองเบื่อใช่ไหมอาหารการกินก็ลำบากต้องโหอีน้องก็ซื้อนี่ก็ซื้อเป็นเงินเป็นทองหมดอยู่ตรงไร่ตรงนาอะไรทำไร่ทำนาสบายค่าใช้จ่ายก็น้อยใช่ไหมจำเป็นจะต้องไปจ่ายกะปิกะปิบางทีทำเองก็ได้น้ำปลาทำเองก็ได้นี่เขาก็ทำได้หมดเนี่ยปลาทำเองได้มันก็ซื้ออะไรบ้างอ่ะไปซื้อที่จำเป็นเฉยๆที่เราไม่สามารถจะปลูกได้อ่ะข้าวก็ไม่ต้องซื้อใช่ไหมเนี่ยจะเป็นอะไรเป็นไอ้ผักอะไรอ่ะผักกาดก็ปลูกผักกระนางก็ปลูกหัวหอมก็ปลูกเออปลูกพวกผักทุกอย่างปลูกหมดมีอะไรไม่ปลูกบ้างอ่ะก็ไม่ต้องซื้อใช่ไหมน้ำตาลบางทีก็ไม่ต้องซื้อทำเองอย่างน้ำตาลตาลต้นน่ะมาทำมามีสูตรอีกเนี่ยทำน้ำตาลเมาก็ได้เนี่ยได้หมดเลยไหมจะเอาอะไรในเรื่องทางการกินยอดมะพร้าวก็ทานได้ยอดหัวปีหัวนั่นไอ้อ่อนๆก็ฐานได้หมดดูสิเนี่ยนั่นลูกทุ่งไอ้ชาวไร่ชาวนาเนี่ยการใช้จ่ายน้อยแล้วก็ไม่ต้องไปแต่งตัวอวดกันขอไปไม่ต้องไปแฟชั่นโน้นหรือชั้นเนี่ยเอาไว้นู่นเดือนนึงก็แต่งสักครั้งนึงไปตลาดก็ว่าไปตลาดนั่นๆหรือว่าอาทิตย์สองอาทิตย์หรือมีงานพระใหญ่ๆไปทำบุญวันพระแปดค่ำก่อนไม่ได้แต่งตัวเฟิร์สต้องไม่มีเขาบอกนายก็แต่งผ้าสิ้นผ้าลายแต่งเรียบร้อยแต่งชุดไทยอ่ะแต่งประเทศไทยก็อันหนึ่งกันเดียวหมดคนไหนแต่งมันสวยเกินไปนี่เขามองนะนี่แต่งไม่รู้ขออภัยไม่รู้กาลเทศะเลยใช่ไหมสมัยนี้มันไม่ได้หรอสมัยนี้ต้องแต่งนี่ก็เขาว่าไม่ได้แล้วลูกก็มาเรียนต่างเรียนในเมืองเรียนกรุงเทพนี่ไปนี่ก็เป็นสากลหมดเลยแฟชั่นไปสุดก็กลมกลืนกันหมดเลยไอ้ที่นุ่งผ้าสิ้นมาสิ้นก็น้อยนุ่งผ้าสิ้นก็ยกให้โน่นเลยผู้เฒ่าผู้แก่โน่นป้าน้าอาโน่นนุ่งผ้าสิ้นแต่ลูกหลานนุ่งกางเกงหมดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมกลายเป็นยกให้น้าป้าเป็นคนแก่ไปคนแก่เข้าวัดนุ่งผ้าสิ้นนี่มันยุคก่อนก็หมดไปแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเคยเห็นไหมสมัยกรุงศรีเนี่ยกินหมากกินอะไรนี่ปู่ย่าตายายกินหมากดูบุหรี่ผู้ชายดูบุหรี่ผู้หญิงกินหมากวันไหนไม่กินหมากไม่ขลังมีครอบครัวต้องกินหมากถ้าไม่แต่งงานยังไม่กินหมากเดี๋ยวฟันดำขึ้นขานี่ขอไปขึ้นขานี่ใช่ไหมมันต้องแต่งงานแล้วนะใช่ไหมแล้วก็มีระดับอีกคนไหนไม่แต่งงานกินหมากนี่จบเลยชีวิตนี่จบเลยขึ้นขานถาวรเลยไหมโน่นะแต่งงานแล้วแค่นี้เขาไม่ไปแต่งงานใหม่แล้วคนสมัยก่อนนี่เคยเห็นไหมพอพ่อตายเนี่ยแม่ก็เป็นหมดเลยเหมือนสมัยเนี้ยเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นหมดเป็นคนเดียวสั่งสอนหมดเลยภรรยาตายพ่อก็เป็นหมดเลยเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นหมดเลยจะมาเป็นแม่ด้วยมีเรื่องอะไรก็เออให้อบอุ่นแม่อยู่ด้วยนะแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนปรึกษาได้แล้วเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนแล้วก็แม้แต่คนรักสามารถก็เปิดเผยได้ก็เปิดเผยพ่อแม่ว่ามันนี่นะมันอกหักช้ำใจอย่างนี้จะทำไงพ่อแม่มีประสบการณ์เออลูกอย่างนี้นะลูกนี้นะก็แก้ไปเลยเนี่ยเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรักใช่ไหมอันนี้ต่อไปลูกก็ไม่ปิดบังแต่ทำอะไรมาผิดมาอะไรก็บอกพ่อแม่ก็ไม่ต้องมาฆ่าตัวตายทุกวันนี้
ใช่ไหมอันนี้ประเด็นเข้ามาฆ่าตัวตายเพราะอะไรปิดบังหมดเลยอัดอั้นตันใจไปบอกเพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ยคิดจะขออภัยเพื่อนนี่เฮ้ยไม่สบายใจนี่เข้าวัดไปวัดไหมไปไหมโน่นไปวิกโน่นไปห้างโน่นไปไงมีใครบอกเข้าวัดบ้างอันที่นั่งอยู่เนี่ยอ่านสมุดอ่ะเพื่อนมีเคยแนะนำไหมถ้าเพื่อนไม่เคยมาบวชเคยแนะนำว่ามาวัดไหมมีเงินไปที่ขับรถไปที่โน่นไปห้างโน่นแม่ของเย็นๆอีนนท์ก็สวยนี่ก็สวยซื้อมาบ้านเอามามาบ้านก็อยากตายอ่ะไปสิไปนี่คนนี้ไปโน่นเลยห้องอาหารร้านอาหารที่มันประหยัดไฟอ่ะไปโน่นละเอาดูหนังฟังเพลงก็ยังตอกย้ำหนักไปอีกตัวเองก็ช้ำใจหนักไปอีกคนไม่จริงใจหนักกลับมามีธรรมะไหมเพื่อนก็แก้ตัวหาตัวเองไม่ได้แล้วไปหาเพื่อนที่แก้ตัวหาตัวเองเนี่ยมันจะรอดไหมแล้วในสุดก็ในสุดก็อยู่คนเดียวก็เหงาบ้างอะไรบ้างผิดหวังแล้วคิดอย่างเดียวกูตายดีกว่าตายจากโลกนี้ไปแล้วก็เราคงไม่มีอะไรแล้วตายดีกว่าแล้วคำโบราณก็บอกระวังไม่มีสติรู้ว่าไม่ระวังผีสามดำพลอยอ่ะห้ามยืนหน้าต่างนั่งหน้าต่างอะไรนั่งยืนกระดานหกอะไรเนี้ยระวังผีสามดำพลอยก็ผลักไปก็ตายเลยไหมนี่ก็อันนี้เหมือนกันผีสามดำพลอยวิญญาณสัมเวสีวิญญาณที่เคยสร้างกรรมมาร่วมกันก็กระซิบเลยตายก็พูดอ้าวตายก็ตายใช่ไหมมากระซิบนี่ไม่เลยกระซิบไม่กระซิบไปวัดเอามากระซิบพุทโธอย่าตายนะเอางี้เราก็สะดุ้งเลยโอ้เราตายไหมตายบาปกระซิบที่โอ้โหตายบาปเนี่ยถ้าทุกคนก็มีขอพากระซิบก็ไม่ตายสินั่นแหละก็บอกพี่สามต้องปล่อยเอาไปเป็นวิญญาณบ้างวิญญาณใช่ไหมเอาไปสมุทรสีด้วยกันเป็นบริวารหาจุติเกิดไม่ได้บุญกุศลยังไม่ได้รับญาติพี่น้องก็ไม่นั่งสมาธิไม่สวดมนต์ให้เลยไปเที่ยวหาก็บอกแล้วครับไปเจอคนที่พาไปอย่างอื่นก็ไม่เข้าวัดไปปรึกษาคนผิดชีวิตเราก็ตกต่ำแล้วอย่างนี้เนี่ยได้ก็เคยบอกแล้วก็พาเพื่อนพามาอะไรมาเพื่อนผู้หญิงผู้ชายมาพาเพื่อนมาก็คงไม่ได้มาบวชหรอกเราต้องมาคนเดียวอันนี้มาก็หลานแล้วหลานจะเอาไปก่อนเอากระเป๋าไปนี่ถ้ามากับเพื่อนเคยมากับเพื่อนเนี่ยมาถวายป้าปามาก็ติดเพราะเพื่อนเนี่ยจะกลับท่าเดียววัดไม่มีอะไรดูเลยอยู่ทำไมนั่นมันร้อนนะมองอยู่ทำไมวัดมันร้อนไม่มีอะไรน่าดูเลยก็มองในกายเลยมันก็รู้แล้วมองในกายมองหลายครั้งแล้วก็รู้แล้วว่าอันนี้จะกลับแล้วเราจะทิ้งได้เหรอมันก็ชวนเราไปด้วยเราทิ้งก็ไม่ได้ทั้งที่พวกป้าพวกน้ามาหลายคนเนี่ยเราก็ทิ้งไม่ได้ทิ้งก็กลายเป็นคนครบยากเลยบางคนก็ไม่เป็นไรมีหลายคนนั้นเนี่ยแต่เขาคิดว่าเพื่อนทิ้งเขาไม่เอาคนอื่นมาเป็นที่ตั้งเอาเพื่อนที่มาด้วยกันนี่คือตรงนี้นี่ทางโลกสังคมแบบนี้ครบได้ไม่ได้เนี่ยแล้วก็ต้องไปด้วยกันแล้วพอไปด้วยกันแล้วก็พอดีไปวัดไปอะไรนี่ก็ไปคนเดียวเคยไปโบสถ์พระแก้วกรุงเทพเนี่ยวันหยุดก็ไปพระแก้วเย็นสบายเขานั่งหลับตาก็มีแล้วก็นั่งหลับตาบ้างก็เย็นสบายไปคนเดียวไปหาเพื่อนข้างหน้าถ้ามาเพื่อนไปก็บอกแล้วบทแก้วก็ไม่สวยเหมือนกันดูในกายกันใช่ไหมมันไม่มีอิสระเลยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นต้องหาคนที่ไม่อยากดูในกาหาคนที่ดูใจดูในกาเราอยู่ไม่ได้ต้องดูใจหาที่ดูใจด้วยกันนั่นแหละปรึกษากันมาวัดได้อันนี้คือตรงนี้ลองดูถ้าหาว่าไปคบคนที่ดูแต่ภายนอกดูแต่ความสวยงามดูแต่สิ่งต่างๆของปลอมหมดนะมันก็
มันก็ตกต่ำไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปเจอคนที่ธรรมะธรรมโมบ้างชวนเข้าวัดไปแก้ปัญหาที่วัดแก้ปัญหาครูบาอาจารย์มาวัดก็มาหาพระมาพูดคุยพระต้องก็เป็นกันเองอย่างนี้ครูบาอาจารย์เนี่ยมันไม่ใช่มองหน้าตาแต่งตัวไม่ดีอะไรไม่ดีไม่ใช่ตั้งแต่ตอนรับขับสู้ดีก็มองปกติใช่ไหมบางทีก็กลัวพระแต่งตัวไม่ดีนะกลัวพระจะพูดว่าแต่งตัวไม่ดีไม่ทันสมัยเราคิดเองทั้งนั้นเลยนั่นก็มาวัดกันร้อนก็มาเย็นๆก็ถามใจตัวเองว่าเราเคลียร์งานเสร็จหรือยังเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์เสร็จนั่นเคยเนี่ยยังไม่แต่งงานอายุ20กว่า22 23 ก็มีเพื่อนทั้งนั้นแหละดูหนังฟังเพลงเพื่อนผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่ว่าจะไม่มีก็เราต้องมีเวลาตัวเองไม่ใช่เป็นเหงาตามตัวกันเราก็ต้องเป็นเวลาของตัวเองเราจะไปคนไหนไปไหนคนเดียวเนี่ยเราต้องอิสระนะไม่งั้นแล้วก็มีการผูกมัดกันเราให้อิสระของอิสระเรานี่อันนี้ก็จึงเข้าใจกันเรื่องตรงนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่เป็นทางโลกนี่ก็ต้องอาศัยทางวัดบ้างก็บ้านกับวัดนั่นเนี่ยคงช่วยกันนั่นแหละไม่ใช่ว่าเอาทางโลกอย่างเดียวนะไม่ใช่มาสอนมาอะไรก็มาติงมามันนั่งกันว่าเหมือนกันเนี่ยบ้านบางวัดบางเนี่ยมาบวชเนี่ยจะเอาบ้านเจ็ดวันไม่อุโบสถเนี่ยจะเอาบ้านอย่างเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นคนบ้านไปคนบ้านคนห้างไปคนที่ใช้เงินเปลืองแต่ถ้ามาเป็นคนวัดมาเป็นคนวัดก็ยังมีอะไรที่เขาเตือนเราบ้างว่าใช้เงินมากไม่ดีนะมาประหยัดบ้างนะเอาธรรมะเอาสติไปเอาไปใช้ทางโลกเกิดเรื่องอะไรก็พุทโธไว้พุทโธเนี่ยไม่พอใจก็พุทโธพอใจก็พุทโธดีใจเสียใจก็พุทโธสบายใจพุทโธแล้วสุขใจเราไปใช้โอ้ธรรมะมันช่วยได้ในยามที่เราเกิดเรื่องอะไรบ้างเนี่ยบางครั้งมันก็พุทโธไม่มีเลยมีปัทโธเอาไหมเนี่ยตาต่อฟันตาต่อตาฟันต่อฟันก็พูดอย่างเงี้ยนั่นเนี่ยไม่ใช่พูดเรื่องให้จบนะที่พูดฟันต่อฟันตาต่อฟันตาต่อตาฟันต่อฟันนั่นเราพูดหาเรื่องเลยจะบอกให้มีอะไรตกลงกันเลยมีอะไรเนี่ยนั่นเนี่ยพูดแบบนักเลงเราก็ของตกลงก็ไม่ใช่ไม่ใช่แต่พูดแบบธรรมะพูดแบบเอาธรรมะเข้าไปยกมีสติเนี่ยก็ไม่ใช่พูดเอาตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วมาแหลงไปพูดแบบนิ่มๆพูดก็มีอะไรก็มาคุยกันพูดคุยกันได้เรื่องไม่ใหญ่โตอะไรนี่ก็ทำไมเราพูดแบบนิ่มพูดแบบสบายๆเหมือนกับเราก็ไม่ใช่โกรธกันมาไปแล้วร้อยปีเมื่อไรล่ะใช่ไหมนี่ในคำพูดคำจาเนี่ยทำให้ร้อนให้เย็นได้ก็ต้องตัวสติสำคัญสติก่อนพูดก่อนคุยก่อนทำอะไรก็ต้องสติควบคู่กันไปคอยนึกอยู่ตลอดเวลาเราจะพูดแรงจะพูดค่อยพูดอะไรเนี่ยมันถ้าหากว่าเราพูดโป้งไปแล้วขาดสติเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วไม่สามารถเป็นปัจจุบันได้เราก็เสียใจพูดไปแล้วเนี่ยจบแล้วก็เป็นอดีตไปแล้วเราจะมาเป็นปัจจุบันได้ไหมก็เปรียบเทียบเหมือนกับมันก็ว่า เราหลับตาเนี่ยหลับตาปัจจุบันลืมตาไปอดีตไปแล้วใช่ไหมตอนลืมตาตอนหลับตาก็เป็นนะตอนยังไม่หลับตาเนี่ยเป็นอะไรใช่ไหมหลับตาแล้วเป็นยังไงลืมตาเป็นยังไงเนี่ยเราก็รู้ว่าโอ้มันเราคุยเนี่ยเราคุยดีเนี่ยโอ้คุยดีเนี่ยคุยปัจจุบันโอ้ปัจจุบันเรามีความสุขนะคุยแต่คุยไม่ดีนี่มันไปอดีตไปแล้วว่าขอแล้วว่าไปอดีตมันย้อนมาไม่ได้แล้วแม้คุยดีเนี่ยแม้แต่อดีตเมื่อวานนี้มาวันนี้เราก็มีความสุขอดีตทำให้เรามีความสุขอดีตทำให้เรามีคุณค่าเพราะเราสร้างความดีเมื่อวานนี้ที่ก็บอกว่าเมื่อวานทำดีแต่วันนี้ทำดีก็เมื่อวานก็เปรียบเทียบว่า
อันนี้มันฟังเราแล้วง่ายๆแต่กินแล้วมันซึ้งมันสะกิดที่ใจนะแล้วเมื่อวานเราทำดีแล้วเมื่อวานนี้บวชเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรเมื่อวานว่าดีแล้วแต่วันนี้ต้องทำให้ดีกว่าเมื่อวานเราคิดที่เมื่อวานก็ว่าดีแล้วแต่เมื่อวานนี้ยังบกพร่องอยู่เพราะใจยังไม่ค่อยสบาย 100% แต่วันนี้เราทำให้ดีกว่าเมื่อวานตรงไหนมันผิดพลาดบ้างเราคุยมากไหมเราเล่นโทรศัพท์มากไหมเราสวดมนต์ตั้งใจสวดไหมเรานั่งสมาธิน้อยไหมนี่เราก็รู้แล้วโอ้มันเราได้ไม่หมดแต่วันนี้เราทำให้ดีที่สุดเหมือนปัจจุบันดีอนาคตรุ่งเรืองปัจจุบันไม่ดีอนาคตตกต่ำเพราะว่าอดีตสดใสและอนาคตรุ่งเรืองแต่ถ้าอดีตเนี่ยอดีตที่ทำมาเนี่ยมืดมนอนาคตก็มืดมนก็เก่าอีกนี่แตกต่างกันที่คนจนคนรวยเราอ่านพระไตรปิฎกดูเมื่อปัจจุบันเนี่ยถ้าสร้างมาพร้อมแล้วก็เปรียบเทียบอย่างครูบาอาจารย์ก็เปรียบเทียบเราวิสาขาอนาบินทกาเศรษฐีเขาสร้างเมื่อดีตชาติพร้อมหมดแล้วมาเสวยปัจจุบันเนี่ยเขาได้หมดเลยทำอะไรก็จะเลยรุ่งเรืองหมดเลยอังคิดสิไม่ตกต่ำแต่คนที่ไม่ตามธรรมปฏิเจ้าบาทก็ไม่เอาทำบุญตักบาทไม่เอาอะไรเลยวัดก็ไม่เข้าอย่าเล่าเมายาเนี่ยเขาคิดว่าความสุขตรงเนี้ยเล็กน้อยล่ะเรามีคุณค่ามันอยากไม่เกิดตัวไปฉาครบงำแล้วในสุดยังไงเพื่อนทำแต่บุญทำแต่บุญบาปไม่ทำไม่กินเหล้าเมายาเดี๋ยวสละการงานเข้าวัดส่วนเพื่อนส่งก็ไม่ไปในสุดไปอีกชาติหนึ่งก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนที่คนก็หน้าดำหน้าแดงหาปูหาปลาเผาถ่านหาความสุขกันไม่ได้เลยเสื้อผ้าก็อภรณ์ก็ทุกถูกถ้าจะไม่มีนุ่งเลยแต่ไอ้เพื่อนนี่ก็ที่ทำบาปทำบุญโอ้เป็นผ้าทิพย์กายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์หน้าตาหล่อผิวพรรณดีเป็นงานปัญญาดีเมื่อเนรมิตไปตลาดก็ได้เสื้อผ้าเพราะเรามีอัดมีเงินได้เป็นไงน้อยอกน้อยใจโอ้เราสู้เพื่อนไม่ได้นั่นแหละอยากจะฆ่าตัวตายน่ะถ้าถอยอดีตได้ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าอดีตให้ทำแล้วไม่ทำเอาความสุขเล็กน้อยกินเหล้านิดหน่อยก็ติดมาเลยแล้วก็เที่ยวเตะหาสนุกสนานวันหนึ่งก็มีความสุขไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยชีวิตเราก็จบแค่นั้นเองแล้วก็มันถ้าว่าเข้าใจธรรมะบ้างยังไม่คิดว่าเราก็ตายแล้วทำไมไม่สร้างความดีเอาเสบียงเป็นอายทรัพย์ไปภายภาคหน้าอันนี้เราเอาแต่ความสุขเฮงหาคิดว่าบุญคงช่วยอะไรไม่ได้แต่เพราะปัญญาไม่เกิดพอไม่มาสมบัติก็ตักบาตรทำบุญคนเรานะ ทำผิดแล้วเนี่ยต้องต้นใหม่มาล้างด้วยศีลสมาธิปัญญามาล้างด้วยการเข้าวัดฟังธรรมล้างด้วยศีลธรรมหลังด้วยตัวบุญตรงนี้อันนี้ทำไปเนี่ยบุญเนี่ยมาชาติที่แล้วเนี่ยมันหลายร้อยชาติไม่ใช่ชาติที่แล้วชาติเดียวมันอาจจะมันโดนมันโดนจิตให้เราโดนให้เราดีกว่าเก่าหรือบุญปัจจุบันเนี่ยมันช่วยพยุงให้เรา ไม่ตกต่ำไปเอาให้เรามีสติอาจจะไปหาเพื่อนคนนี้โอ้อย่าไปแล้วไปก็เสียเงินเสียทองเออมันก็เอาไปเล่นการพนันบ้างไว้โน่นไปนี่อ่ะเอาไปตรงนี้ดีกว่าเสียเงินน้อยกว่าไม่ให้ไปตรงนี้แล้วไปหาเพื่อนคนนี้ดีกว่าเพื่อนคนนี้ก็ไม่กินเหล้าเมายาเพื่อนคนนี้ก็ที่ไหนมาแล้วพอดีชวนใครไม่ไปด้วยไปวัดก็เลยไปวัดด้วยกันขับรถมาวัดได้ไงก็ได้แต่สิ่งที่ดีอ่ะเป็นเทวดาเป็นสมาธิทิแล้วตอนนี้ที่มาเล่าสู่กันฟังนี้มันเรื่องบาปมันมีจริงบุญมีจริงนรก
มีจริงเทวดามีจริงและนิพพานความหลุดพ้นมีจริงมันอยู่ในอยู่ในใจของเราทำดีก็อยู่ที่ใจทำไม่ดีก็อยู่ที่ใจเทวดาที่ใจใช่ไหมมนุษย์เทวดาอยู่ที่ใจหมดเลยแม้ถ้าความหลุดพ้นวางเปล่าไม่อยากเกิดมันก็อยู่ที่ใจเราอันนี้ใจนี่ใจนี่เป็นตัวกำหนดแต่ที่จะไปได้คือต้องอาศัยขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและธาตุดินน้ำลมไฟก็อาศัยกายกายเนี่ยเราสามารถจะสร้างอะไรก็ได้สร้างความดีก็ได้สร้างความไม่ดีก็ได้สร้างสวรรค์ก็ได้สร้างนิพพานก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสติก็เราสติสมาธิสติเกิดนะสติมากขึ้นก็สมาธิมันก็ตามมาพอมีสมาธิมากขึ้นมันก็ปัญญาก็มันก็เกิดขึ้นนะพอมีตรงนี้แล้วก็มันก็วิปัสสนาก็มีควบคู่กันไปใจพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นยังไงบ้างสิ่งเหล่านี้มันเริ่มมีเหตุมีผลแล้วเพราะเราต้องอาศัยสติสำคัญประการสติสัมปชัญญะเนี่ยเหตุผลก็หมดไปเพราะมันเป็นเริ่มเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วความเห็นเนี่ยความเห็นผิดเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าสติไม่เอาความพอดีความถูกต้องเอาความต้องการความพอใจน่ะความพอใจไม่ต้องอาศัยสติพอใจก็เอาเลยเอาอย่างไรก็เอาเลยพอเข้าจะเข้าก็ความรู้ทั่วพร้อมสติสัมปชัญญะก็ค่อยหายไปมันก็เริ่มสัมมาทิฏฐิก็หายไปก็เหมือนมิจฉาทิฏฐิความพอใจไม่ใครคัดค้านก็ไม่เอาธรรมะเลยมันก็เริ่มจากตัวบุญไปจากสัมมาทิฏฐิไปเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิมันก็เริ่มจากตักบาตรทำบุญเริ่มจากมันก็ไปครบคนผ่านแล้วคนผ่านมหาเพชรครบบัณฑิตผ่านมหาผลในสุดความกตัญญูลูกคุณพ่อแม่ก็เข้าเจียดจางไปแล้วทำไมฆ่าพ่อแม่ได้เพราะอะไรเพราะขาดสติแล้วขาดกับความกตัญญูขาดจิตใจที่ว่ามันความอบอุ่นเนี่ยที่พ่อแม่เนี่ยเลี้ยงเรามาเนี่ยมาตั้งแต่เด็กเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยเกิดมาแล้วแต่อยู่ในท้องเนี่ยก็ไม่เคยคิดเลยว่ามันเลี้ยงยากลำบากแค่ไหนพ่อแม่เนี่ยอุ้มท้องเรามาเนี่ยเราคิดว่าเราโตแล้วเรามีความรู้แล้วเราโตเราเก่งแล้วเก่งกว่าพ่อแม่เนี่ยเอาความชอบเอาความพอดีความที่ตัวเองเก่งตัวเองรู้ถ้ารู้จริงรู้คนรู้จริงเนี่ยรู้ละรู้ปล่อยวางนะรู้ละรู้ไปวางรู้ที่แท้จริงรู้ละอะไรละจากในจิตใจเราเนี่ยมีตัววิชาครบงำไหมตัวพยาบาลอาฆาตวิชาลัทธิยาอยากได้อยากมีเนี่ยมันเป็นกิเลสตัณหาอยู่ที่ใจเราเนี่ยรู้ละเราละได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้เราอยากได้เท่าไหร่วันนี้เราชอบแต่วันนี้เราหลักเท่าไหร่วันนี้เราโกรธเท่าไหร่เราก็ละเราโกรธมากเรามากก็แผ่เมตตาก็ไม่สุขไม่ทุกข์ก็แผ่เมตตาหลักอภัยทานเกิดขึ้นเป็นสุขไม่ทุกข์อันนี้เราเริ่มรู้แล้วละเริ่มปล่อยวางได้แล้วก็เฉยพอรู้ละรู้ปล่อยวางมากขึ้นเหตุผลมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ๋อถ้าเรายึดติดมันก็ทุกข์อีโน่ก็ชอบอีนี่ก็ชอบไอ้น้องก็เป็นของเรานี่ของเราแม้สังขารร่างกายนี่ของเราหมดเรามาพิจารณามีมาพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสังขารร่างกายหน้าตานี่ไม่ใช่ของเราไหมผมเผ่าใช่ของเราไหมเหตุมันเกิดจากอะไรจากเราชอบเราพอใจว่าไอ้นี่เป็นของเราอ๋อถ้าเรายึดติดตรงนี้แต่ถ้าเราละล่ะใช้วิปัสสนาพิจารณาว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่ของเราเราพิจารณาแล้วก็มันก็สลายไปแล้วก็พิจารณาแล้วก็มาอยู่ที่ใจเราใช้ปัญญาพิจารณามันก็ตัวตัดไป
พอตัดได้เวลาไปวางได้ก็วางได้วางก็เฉยรู้เฉยเห็นเฉยละเฉยเวลาไปวางกระทบเฉยกระทบเฉยรู้เฉยสุขทุกข์ก็เฉยรู้แล้ววางได้แล้วอันนี้เราเริ่มแล้วเริ่มมีความสุขแล้วเริ่มใกล้นิพพานแล้วมันละไปวางความว่างความเฉยในตัวตนไม่มีชั่วขณะเนี่ยร่างกายขณะนั้นเราก็สบายเราไปเทวดาเลยไปได้วิมานเลยเรามีศีลด้วยนึกถึงศีลของเรามีศรัทธาด้วยมีให้อภัยด้วยอันนั้นมันเหมือนหัวใจนิพพานน่ะนิพพานปล่อยละไปวางได้วางเปล่าก็ไปสวรรค์ได้เลยอันนี้เราก็ไม่ต้องตกนรกนะเสวยสุขกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนปีสบายเลยสบายนี่ก็เราสามารถจะปฏิบัติธรรมที่โน้นได้หมายถึงว่าก็มีเทศมีอนังคามีที่นั่นเขามีเทศมีอะไรแล้วนี่สวรรค์ชั้นไหนชั้นไหนนั่งก็ต้องลงมาอันนี้ต้องขึ้นไปเนี้ยก็มีอยู่แล้วไปฝั่งเทศแล้วทุกทายเนี่ยทุกทายใกล้สะนาพระเจ้ายะเมตัยเนี่ยเทวดาก็สำเร็จเยอะบนเทวโลกสำเร็จแล้วก็ที่ไปเกิดเป็นสาวกของพระเสียไม่ตายก็มีเยอะที่ปรารถนาไปเสวยสุขเป็นเทวดาก่อนแล้วก็คนที่เป็นเมืองอยู่มนุษย์ก็บอกว่าเขาอยากหมากแพงนี่ก็เขากุลียุคแล้วคนที่จะหนีรอดได้พ้นได้คือคนที่มีศีลนี่ศีล5ก็ดีศีล5เนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ตบมือไม่มีเรื่องใครก็หนีเข้าป่าก็ดงไปมันยังมีป่ามีก็หนีไปหาวิเวกเพื่อเตรียมตัวจะไปเป็นเทวดาแล้วก็ไปสวยสุขกับพระเสียไม่ตายไปสำเร็จที่นอนก็มีแล้วถ้าหากว่าสำเร็จได้ในชาตินี้ก็สำเร็จเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยบางทีก็มันไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วก็เลยเร่งความเพียรพอมันไม่อุดมสมบูรณ์แล้วถ้าอุดมสมบูรณ์มากติดสุขมากมันถ้าหาไม่หาวิเวกตัวเองก็ไปป่าไปอะไรไปหาวิเวกสำนักหรือปฏิบัติที่ไม่สุขสบายมากก็เป็นธรรมชาติเล็กเล่นตรงนั้นก็สำเร็จเร็วแต่ถ้าติดสุขติดอะไรอยู่ที่นั่นก็ทำไม่วิเวกตัวเองก็มันก็แบบก็มันต้องอัตหินะตนต้องพึ่งตนเราไม่สามารถจะพึ่งใครได้เหมือนธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะพุทธเจ้าให้ฟังและพิจารณาว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมีความสุขได้ธรรมะพุทธเจ้าแล้วเย็นสบายสัมผัสแล้วก็ให้อภัยใครพูดไงก็ให้อภัยเป็นสุขเป็นสุขเถิดเนี่ยมันก็มีศีลมีธรรมอยู่ในใจตลอดเวลานั่นเนี่ยธรรมะพุทธเจ้าแต่ถ้าหากว่าธรรมะพุทธเจ้าไม่มีมันก็มันกลายเป็นหัวใจแห้งแล้งมันบัวแรงน้ำมันเนี่ยมันก็แห้งแล้งมันก็ใจมันคิดอะไรก็เอาตัวไม่รอดมันก็มีแต่เอาตัววิชาอยากได้อยากมีไม่อยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะดังในสิ่งที่คิดว่าอันนั้นมันใช่อยากได้รูปเงี้ยอยากได้ตัวตนร่างกายของเราเนี้ยไปทำใหม่ผมก็ย้อมใหม่ใช่ไหมตาสองชั้นก็ไปทำให้ตาชั้นเดียวก็ไปทำเป็นสองชั้นอย่างเงี้ยนะโอ้วันนี้มีเดี๋ยวโดนร่างจมูกอีกทำร่างจมูกมาเนี่ยหลอกระวังให้ดีนะงั้นโดนหน่อยก็เบี้ยวแล้วนะทำไมเนี่ยความสวยงามมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เราแล้วถ้าหากว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อ่ะเราทำได้ไหมธรรมชาติที่พ่อแม่ให้มาเนี้ยกรรมเป็นที่กำหนดให้มาว่าเราหน้าตาแบบเนี้ยดังแค่เนี้ยตัวแค่เนี้ยผิวพรรณอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยทุกอย่างเนี้ยถ้าเรารู้จักมีความพอดีบ้างพอดีเอาธรรมะไปธรรมะพุทธเจ้าไปประยุกต์เนี้ย
ถ้ารู้จักคำว่าพอดีมันก็ได้เป็นอริยะแล้วเหมือนโสดาขึ้นไปแล้วคำว่าพอดีพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ความรวยอยู่ที่ไหนรวยที่กายที่วาจาที่ใจรวยศีลรวยธรรมเราพอดีตรงนี้อันนี้ก็มันจะได้ในสิ่งที่เราต้องการไปสู่ประโยชน์ภายภาคหน้าแต่ถ้าเราต้องการของสวยงามภายนอกเราก็ได้แต่ของภายนอกเปลือกนอกไอ้นี่ของฉันนี่ของฉันนอกของฉันบ้านของฉันรถของฉันของฉันหมดเลยแต่ไม่ได้แปลเป็นของที่จะเบียงให้เราไปภายภาคหน้าก็บอกของทุกอย่างเนี่ยเงินทองเนี่ยบ้านเนี่ยรถเนี่ยมันของนอกกายนะแต่เขาทำให้มีประโยชน์เป็นอายทรัพย์ภายในก็ได้แปลเป็นสภาพเป็นเงินเป็นทองเอาไม่ได้ว่าแนะนำให้ไปขายบ้านขายรถนะโอ้อาจารย์เทศวันนี้แหมเทศแนะนำให้ไปขายรถมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบ้านไอ้สร้างกุฏิสร้างอะไรเนี่ยไม่ให้สร้างบ้านหรือไม่ใช่ต้องฟังให้เกิดสติปัญญาเกิดเหตุผลเมื่อเคยไปอยู่ภาคอีสานเนี่ยเขาขายบ้านเก่าๆขายคนอื่นแพงขายอาจารย์เนี่ยขายไม่แพงเอาบุญด้วยอ่ะเราก็ช่วยเขาบางครั้งนี่บางสิ่งบางอย่างเขาไม่เอาเลยเราก็ช่วยเขาเขาจะต้องมีครอบครัวบางทีซื้ออย่างแถมสองสามอย่างเลยเราควรจะเอาได้แค่ไหนเราต้องให้เงินเขาไปเขาไม่ใช่รวยนี่ก็มีเคยไปเนี่ยฟรีเยอะหมดที่วาลินแล้วที่อยู่บนเนี่ยของอะไรนี่ซื้อนี่ให้ฟรีหมดให้ฟรีมันก็ต้องให้เขาบางทีเขาต้องใช้ต้องแล้วมีครอบครัวเนี่ยก็เขาดีใจด้วยว่าพระมาตรงนี้บางคนเนี่ยดีใจที่จะได้เงินพระแล้วแต่มันก็ว่ากันอันนั้นไม่ผิดทีนี้ก็ดีใจที่ว่าอาจารย์มาซื้อมีทางโลกซื้อแต่นี่มีพระมาซื้อมีพระงานกฐินก็ดีงานพระป่าหรือว่างานอะไรทุกอย่างก็อนุโมทนาเนี่ยถ้าฟรีบ่อยๆเราก็ไปไม่ได้แล้วเกรงใจเขาใช่ไหมเอาบ้างฟรีบ้างคนชั่วโอ้ถ้าฟรีบ่อยๆยังคิดสิไปแล้วเขาไม่ว่าเราอายไหมเนี่ยนะไปบ่อยแล้วของฟรีนะแม่แล้วก็เราต้องเข้าใจตรงนี้ก็เขาเอาก็ให้เขาบางทีทานซื้อลูกเดียวแถม3-4ลูกเลย4นั้นเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นการขอให้ไปสร้างบุญสร้างตัวเราก็ให้เราดีใจนั่นแหละตรงนั้นอ่ะท้อตายไปก็ขึ้นสวรรค์เพราะว่าเขาดีใจในการที่ได้ถวายสิ่งเหล่านี้ให้กับพระไปสร้างบุญสร้างกุศลหรือให้พระไปตรงเนี้ยไปใช้งานไปที่อยู่ที่วัดเนี้ยมันจิตเจตนาคือตัวตั้งใจตัวที่ให้เราสบายใจมันบ้านน่ะเราก็มาทำกุฏิทำตัวลานนี่เขาก็ได้บุญได้กุศลแต่แม้ก็แปลเป็นเงินแปลอะไรได้แต่แม้ทองอ่ะโดนฆ่ามั้งแล้วมั้งไม่แปลเป็นเงินเลยแล้วไม่เป็นไงวะทองมากเกินไปก็ตายเหมือนกันชีวิตเนี่ยของฆ่าตัวเองอ่ะนั่นเพราะฉะนั้นเรามาตรงนี้ก็มาบวชมาอะไรมาปฏิบัติให้เกิดสติปัญญาเอาตัวรอดให้ได้ไปกลับบ้านก็จะทำยังไงให้ชีวิตเราเนี้ยให้สูงขึ้นถ้าเป็นกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์มันก็เอาวัดไปที่บ้านใช่ไหมอันนี้เรามาหาวัดนะวัดกายวัดใจเนี่ยเราไปบ้านก็เอาวัดไปที่บ้านเนี่ยวัดกายวัดวาจาวัดใจว่าจะทำจริงเราเนี้ยให้สะอาดไหมให้มีคุณค่าไหมสมกับมนุษย์ไหมมนุษย์ผู้ประเสริฐแล้วมีความกตัญญูที่กายไหมที่วาจาที่ใจไหมกายเนี่ยไปกราบพระไหว้พระอรหันต์ที่บ้านเนี่ยไปกอดบ้างไปอาบน้ำที่บ้านใช้กายเนี่ยใช้วาจาพูดจามีปิยวาจาพูดจากับพ่อแม่ให้มีหางเสียงบ้างถามอะไรก็ให้มีหางเสียงถามมะนาวไม่มีน้ำเลยใช่ไหมถามห้วนๆท่านๆเนี่ยแม่กินข้าวยังอาบน้ำยังทำอะไรอยู่เนี่ยไม่ได้อาบน้ำโอ้โหบัวแรงน้ำอะไรเงี้ยโอ้แม่ก็มองตาปิบนั่งตาปิบโอ้โหโลกพวกมันเกิดกล้าวโอ้โหว่าพ่อแม่เป็นชุดเลยเนี่ยจำไหมมาพูดให้มันให้นิ่มนวลพูดให้มันแหมมีเสน่ห์บ้าง
เรามาศึกษาแล้วนะมาศึกษาธรรมะมาบวชเพื่อปฏิบัติอันนี้เราก็รู้คุณค่าชีวิตบ้างกับไปนี่ให้มีชีวิตที่ดีที่นี่ก็สอนหมดเลยใครปฏิบัติไม่เป็นใครละห้องน้ำไม่เป็นใครกราบพระไม่เป็นตนมันไม่เป็นนั่งสมาธิไม่เป็นก็สอนหมดเลยธรรมะสอนหมดเลยสอนให้เป็นคนดีมีธรรมะสอนให้เป็นคนไม่ดีมั้งมีไหมแต่เราออกไปจะใช้หรือไม่เราจะเชื่อธรรมะมากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยก็เราก็เชื่อธรรมะไปกราบพระไหว้พระก่อนนอนนั่งสมาธิบ้างเช้าก็ตักบาตรนะแล้วก็มีพ่อแม่ก็พูดจาดีให้เงินอย่างเดียวก็มันก็ไม่พอเราต้องพูดจาด้วยมีโอกาสก็อาบน้ำให้กอดแล้วก็ข้าวให้บ้างแค่พวกความกตัญญูน่ะเรายังไม่พอเรากตัญญูอ่ะเพราะฉะนั้นหลักพ่อแม่ที่แท้จริงต้องให้พ่อแม่อยู่สุขสบายไม่ใช่พ่อแม่โน่นเลยพอแก่เท่าก็เห็นเลยตกลงก็โน่นรักบังแคแล้วเกินแต่พ่อแม่ไม่รักเลยบังแคนะถามพ่อแม่สิพ่อแม่รักบังแคเปล่าบังแคที่ไหนล่ะเอาพ่อแม่ไว้ที่บังแคคนชราคนแก่โอ้แม่ไม่อยากไปไหมเราตกลงกันเองว่าเรารักบังแคทำไมเราไม่ไปซะเองนี่พูดอย่างนี้เห่าว่ากันอีกไปกันเลยบอกพ่อแม่อยู่เนี่ยนะบอกเดี๋ยวผมหนูจะไปอยู่บังแคแทนพ่อแม่เองทำได้ไหมก็เห่าพ่อแม่รักบังแคเราไม่ถามพ่อแม่เลยพ่อแม่อยากจะอยู่เนี่ยอยากจะอยู่กับลูกเนี่ยพ่อแม่เริ่มคุยไม่รู้เรื่องแล้วหลงเนี่ยหลงมากหลงอะไรแล้วก็เริ่มแหละพ่อแม่พาพ่อแม่มาหาพระมาเข้าวัดเพราะตัวเองก็ไม่เคยเข้าวัดพ่อแม่ก็หลงกินก็ไม่ได้กินอาบน้ำก็เหายังไม่ได้อาบทุกอย่างก็ลืมหมดเลยเนี่ยแล้วจะไว้ทำไมไว้บ้านเพื่อนฝูงมาก็อายเขาแล้วอายนะแต่พ่อแม่ไม่อายเลยลูกเป็นไงก็ไม่ลูกเป็นโจรไปไรลูกไม่ยังไงลูกเราว่าลูกหล่อสวยทั้งนั้นเลยนี่หลวงพ่อเคยเทศเนี่ยหลวงพ่อเคยเทศหลวงพ่อสนองนะโอ้ยลูกฉันรอลูกฉันรอนะหลวงพ่อบอกแหมไอเราก็เตรียมมาละต่อใช่ไหมนั่นเนี่ยฟังก็เปล่าล่ะพ่อแม่บอกโหลูกยังไงรอหมดเลยไหมสวยรอหมดแล้วมีไหมว่าลูกฉันไม่ดีมีไหมนี่คือหัวใจของพ่อแม่เราลุงไหมเนี่ยของพ่อเทศเนี่ยก็จริงเคยเนี่ยใครว่าลูกตัวเองไม่ดีเนี่ยตอนรับเลยตอนรับจัดการเลยนะไม่ได้ลูกฉันดีลูกฉันทำงานทำอะไรลูกฉันทำไมนี่ลูกไม่เคยดีทำไมเนี่ยลูกไม่ว่าลูกไม่ดีแล้วเนี่ยแม่พ่อแม่เนี่ยเราว่าพ่อแม่รู้หัวใจลูกแต่ลูกไม่รู้ใจพ่อแม่ลองไปคิดดูคุณจะเรียนจบสูงจะเป็นบัณฑิตแค่ไหนก็รู้หัวใจพ่อแม่ไหมถ้าตามใดบัณฑิตรู้หัวใจตัวเองเนี่ยจะรู้หัวใจพ่อแม่บัณฑิตตัวเองยังไม่รู้หัวใจตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรทำอะไรบ้างแล้วกตัญญูรู้คุณเนี่ยรู้ไหมถ้าไม่รู้แล้วบัณฑิตหรือคนธรรมดาไม่รู้หัวใจของตัวเองอ่ะถ้าไม่รู้หัวใจตัวเองจะไปรู้หัวใจพ่อแม่ได้ไหมพ่อแม่ก็รู้ใจลูกหมดเลยกี่คนชอบอะไรบ้างคนไหนตันนีคนไหนอะไรทุกอย่างถามที่คนห้าคนเนี่ยรู้หมดเลยอังคิดเสียทำไมรู้ได้อ่ะที่เขาบอกนะเอาไปคิดบ้างถ้าใครบ่อยพ่อแม่อยู่ไม่มีความสุขก็นะฟังนะครูบาอาจารย์ประเทศประจำความได้ยินมาว่าลูกแปดเก้าคนเนี่ยแต่พ่อแม่เลี้ยงได้แต่พ่อแม่สองคนแล้วคนเดียวเนี่ยลูกหกคนนี่เลี้ยงไม่ได้ลองคิดสิมันจริงไหมถามตัวเองเนี่ยที่เรามีพ่อแม่อยู่เนี่ยเคยจุนเจียวพ่อแม่ถามเลยไม่ต้องไปถามใครถามตัวเองเนี่ยพ่อแม่อยู่ที่บ้านเนี่ยห้าคนนี่ต้องเข้าคิวกันนะต้องเข้าเวรกันนะคนที่หนึ่งวันอาทิตย์เอาไปคนที่หนึ่งเอาคนที่สองวันจันทร์แม่ต้องเข้าเวรกันเลยไปเลี้ยงพ่อแม่คิดสิบางทีนี่ติดโน่นติดนี่อ่ะคนนี้ก็เบิ้ลในทางที่สามีไม่ให้ไปถ้าไปนี่ต่อไปไม่ต่อไปแล้วมาคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยต้องไปกับฉันต้องไปกับสามีห้ามไปเพราะห้ามไปหาแม่เป็นไงเชื่อใครรักใครอ่ะ
เราไม่แต่งงานก็รักพ่อแม่พอแต่งงานแล้วรักใครอ่ะเดี๋ยวนี้ฝากชีวิตกับสามีภรรยาแล้วไม่ได้ฝากชีวิตกับพ่อแม่แล้วก็ต้องเอาสามีเป็นติดตั้งพอเข้าก็แม่ชวนด้วยน้ำตาเท่าไรก็ไม่ว่างสามีคำพูดคำเดียวจะอยู่กับแม่อยู่กับพี่พูดเสียงอ่อยอยู่กับพี่สิไปอยู่กับแม่ไงทำยังไงรักใครมากอ่ะมันพูดเรื่องจริงไหมเนี่ยแล้วในวันนี้ขออภัยแล้วความกตัญญูลูกคุณความกตัญญูไม่เคยถามคนนั้นตกต่ำเลยคนที่กตัญญูสิตกต่ำนะเดี๋ยวจะเห็นไหมพ่อแม่บอกจะไปเล่นการพนันเลิกกินเหล้าเลิกเดี๋ยวก็ยาบ้าเกิดขึ้นเนี่ยไปขายยาบ้าไม่เชื่อพ่อแม่ตกต่ำไหมไม่สุดไงพ่อแม่ก็ต้องไปเผาลูกอย่างลูกต้องเผาพ่อแม่ลูกต้องไปเผามันโดนยิงตายแล้วไม่เชื่อพ่อแม่นะฝากไว้เรื่องความกตัญญูลูกคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เกื้อหนุนกับผู้ตกต่ำไรญาติขัดมิตรก็มีอะไรก็จนเจือกันเราเกิดเป็นมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายแล้วเราไม่ใช่อื่นไกลเลยทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับเป็นมนุษย์ด้วยกันหมดเลยจะอยู่ในเหนืออีสานใต้จะอยู่ที่ไหนจะอยู่ต่างประเทศก็เป็นพี่น้องกันหมดเลยทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บตายเอาเราฝากไว้นะวันนี้ก็จะอาตมาได้มาชี้แนะแนวทางเตือนสติธรรมะพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้นะเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ก็เอาไปเก็บพิจารณาไว้ที่หัวใจเราเอาวันนี้ก็มาแสดงธรรมก็สมควรเวลาก็ขอยุติต่อการมารยาทเพียงนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่สิ่งที่เจริญก้าวหน้าด้วยทานศีลภาวนาหรือว่าทำอะไรก็ให้สมความมุ่งมาปรารถนามรรคผลทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบในความเมตตาของหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปิโมองค์แสดงธรรมนะคะสาธุค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายสังฆทานทายทานนะคะสังฆทานทายธรรมใครมีก็เตรียมตัวไว้เลยนะคะหรือจะเป็นผ้าไตรผ้าอาบได้หมดนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมบทนาร่วมกันตั้งนโมพร้อมกันสามจบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุท่านใดมีผ้าไตรทายธรรมสังฆทานทายธรรมมาเลยนะคะประเคนพระอาจารย์ได้เลยค่ะช่วงนี้ SVB TV 999โทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิกำลังถ่ายทอดสดนะคะพร้อมทั้งคลื่นสังฆทานธรรม FM 89.25 ถ่ายทอดเสียงจากลานธรรมนะคะออกให้ท่านฟังทั้งทีวีและวิทยุถ่ายทอดอยู่ขณะนี้ค่ะโมทนานะคะพระคุณเจ้าร่วมกันทำบุญรวงทานหลวงปู่บุญมีปริปุโนนะคะมีพระอาจารย์พัชระหรือท่านไอซ์อัสโม200บาทพระอาจารย์ธงชัยธรรมิโก100บาทพระอาจารย์มานพท่านบอยกุศลจิตโต200บาทพระกิตติพงศ์ท่านกลางธีรวโร40บาทและพระนาวีท่านวีณนาฏปุญโญนะคะ100บาทครูบาอาจารย์ท่านร่วมปัจจัยกันมาค่ะ640บาทสาธุนะคะสำหรับยอดบุญนะคะเราบอกว่าทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราอยากได้น้ำไฟเราใช้เยอะอย่างที่บอกอะค่ะขณะนี้เราเคยตั้งเป้าไว้เป้าหมายของเราคือครั้งละ10,000แต่วันนี้ก็ยังได้แค่ 6,310 บาทอยู่ในขณะนี้น้ำไฟฮะ
เชื่อว่าอีกสักครู่นะคะญาติโยมรู้เข้าเดี๋ยวก็มาช่วยค่ะมาช่วยเติมนะคะลงทานหลวงปู่บุญมีขณะนี้ยอดขึ้นมา 6,350 ค่ะพระเทียนพรรษาของมุจลินนะคะภาพน้ำฝนเทียนพรรษาที่จะทอดในวันเสาร์ตอนบ่ายถวายกับพระจันทร์คิมไปยังอินเดียพุทธคยาอินเดียนะคะยอดวันนี้ 3,785 บาทค่ะสำหรับห้องน้ำวัดป่าประชาสรรค์นครราชสีมา 7,900 ค่ะโมทนาสาธุนะคะบางทีหลายคนที่เปิดวิทยุคลื่นสังฆทานทำฟังได้ยินเสียงป้าเล็กพูดหรือว่าจะเป็นน้องนาฏนะน้องนัทนาฏหรือจะเป็นน้องอ้วนวรนาฏแต่หลายคนนะคะจะโทรมาโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็บอกออกตังค์ให้ก่อนนะทำเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวส่งตังค์ไปให้เยอะเลยป้าเล็กก็ได้รับนะคะอย่างคุณยายศรีสมรอินพรมอยู่ถึงราชบุรีจะโทรเข้ามาป้าเล็กขาป้าเล็กทำให้ยายหน่อยนะคะท่านก็86แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณยายผมคุณยายชื่อผมนะผมบนหัวเนี่ยนะคะก็จะโทรศัพท์มาให้ออกให้ช่วยบุญแล้วก็ส่งปัจจัยมาช่วยนะคะก็อันนี้ก็ยินดีค่ะต้องโมทนาสาธุค่ะคุณป้าก็ทำนะคะอยู่กันด้วยบุญทุกคนที่อายุมากๆก็ยังแข็งแรงเดินได้อะไรได้เนี่ยบุญกุศลนะคะเพราะบุญนั้นอยู่เป็นเบื้องหลังของความสำเร็จนะคะแล้วก็บุญทั้งหลายทำให้ลุกคนร่มเย็นค่ะ ค่ะตอนนี้ถวายเสร็จแล้ว ก็จะรับพรนะคะในหมดพ่อพงศักดิ์ค่ะอานิจจังสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอน อุปาทเวธรรมินอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปาทิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สังโฆปัสโมสุขโณความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสูง โอ้ไอทุกทีนะ ต่อไปก็รับพรนะยิ้มมาญาทาวาเนวาโบราปริบริเวณเดชาขลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บ่อนิบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเบตานังอุปกาปฏิทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไม่ได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวะจะมีฉันตัวจงสำเร็จโดยฉับพลันจะเพบุเรนตัวสร้างกับบ้านขอความดำริทั้งปวงเต็มที่จันโทปนาราโสยานทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ มณีโชติราโสยานทานเหมือนแก้วมณีอันตะวางสวัยขวดนินดีว่าโทสะประมังกะลังก็สะประมงคลจงมีแก่ท่านและข้ามโทสะประเทวตานขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนันด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนันด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนันด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตนขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุค่ะกราบในความเมตตาของพ่อพงศักดิ์ศิลปิโมเจ้าค่ะต่อไปก็ขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาตอนนี้หน้านี้หน้าฝนนะคะก็เป็นใครที่เป็นภูมิแพ้ต้องระวังตัวต้องดูแลตัวเองค่ะต่อไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาแล้วก็กราบพระพร้อมๆกันขอเชิญน้องอ้วนค่ะขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพระอีก3ครั้งพร้อมกันพร้อมแล้วกราบขอน้องกราบในความเมตตานะจากองค์แสดงธรรมนะหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีลับไปโมเมตตาให้ธรรมะ